นี่คือเรื่องราวของผมสารฝึกหัด BBC 167กับภารกิจแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวในต่างแดนเพื่อที่จะกู้ระเบิดให้ทันเวลาภารกิจนี้จะทำให้ผมเป็นสายลับเต็มตัวผม BBC 167สายลับฝึกหัดขอรับภารกิจด้วยสายลับฝึกหัด BBC 1667เราจะส่งภารกิจไปในอุปกรณ์ของท่านไปที่ฐานหลักเมืองและกู้ระเบิด30นาทีเองเหรอจะไปทันไหมเนี่ยขอโทษครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะฮะนี่ครับขอโทษด้วยนะครับพี่ครับไปสารหลักเมืองเท่าไหร่ครับสารหลักเมืองบอกครับสารหลักเมืองหาที่บาทมันยังล่ะนั่นน่ะกระเป๋าหายครับกระเป๋าเสียครับโอ้ยนี่มันเสียดูแล้วนี่โคตรมากบ่ฮู้ตะเคยมากบ่เนี่ยครับผมโอ้เดี๋ยวตรวจมาถึงเด้อค่าเที่ยวกันค่าทัวร์กันพี่ไปส่งของฟรีเหรอฟรีเลยดอกนี้ฟรีค่าเที่ยวกันครับผมซ่าน่ะนะนักท่องเที่ยวเนาะเอ้าพี่ใกล้ถึงยังเนี่ยเที่ยวกันเนี่ยจะเฝ้าอะไรรถเป็นไรพี่มันเหมือนวะเอ้าแล้วพี่ทำไมไม่ดูดีๆอ่ะทำไงให้รถน้ำมันหมดอ่ะเอ้าข้านี่รถบ้านปุ้งน้ำมันบ่เบิดติผมบอกแล้วไอ้พี่อ่ะขี่ไปส่งผมเลยพี่อ่ะวนไปวนมานั่นแหละใจดีนี่ก็สิพาไปเที่ยวนี่ว่ายว่ายมาสักทีตัวเป็นคนผู้โดยสารเฮามาส่งฟรีก็ดีได้แล้วกระเป๋าผมอ่ะหายไปทีนึงแล้วนะเนี่ยผมต้องมันน้ำมันหมดกับพี่อีกอ่ะเมื่อไหร่จะถึงล่ะทีเนี้ยรายยิ่งไม่ค่อยมีเนี่ยตัวเฮาซวยตัวได้ซ้ำนี่เราตัวก็มาว่ายว่ายห้องสิทำไงทีเนี้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะรถน้ํามันเบิดเฮ็ดจังได๋เกน้ํามันมันก็พังเฮาก็บ่ฮู้เลยล่ะมันเบิดตอนใดบัดแม่นบ่ล่ะรถมันก็เก่าแล้วพี่แม่นไปซื้อใหม่ล่ะทั้งนั้นน่ะมันเฮามีเงินเฮามาเล่นวินดอกแม่เด้อโดนี่แล้วพี่จะไปไหนอ่ะแม่ขอยกเลิกภารกิจสายลับฝึกหัด BBC 167ท่านกำลังยกเลิกภารกิจโปรดยืนยันการยกเลิกผมมาอยู่นี่พี่รถหาผมโดดยังไปเติมน้ำมันเขาก็มาเลยนี่มาตื่นมาจะไปส่งผมไม่ยืนยันภารกิจอ
ีด้วยได้ผ่านการทดสอบแสดงว่าพี่คือต้องสงสัยหัวหน้าหน่วยสายลับ B401ถ้างั้นพี่ก็ช่วยผมมาเดินตลอดละสินายเป็นคนที่กล้าหาญมากยินดีด้วยนายได้เป็นสายลับเต็มตัวแล้วท่านเจ้าหน้าที่เควินผมพี่ชื่อ167ในการดี